ยูเนสโกประกาศแล้วสงกรานต์เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ชาวไทยเฮยูเนสโกประกาศรับรองสงกรานต์เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้6ธันวาคม2566ในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ครั้งที่18ที่เมืองคาเซนสาธารณรัฐบอตสวานาทางองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกประกาศให้สงกรานต์ไทยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกันนี้ยังได้เผยแพร่วิดีโอของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีที่ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสนี้ด้วยโดยสงกรานในประเทศไทยถือเป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติลำดับที่4ของประเทศไทยก่อนหน้านี้ยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนให้กับไทยไปแล้ว4ครั้งดังนี้ปี2561โขนปี2562นวดไทยปี2564โนราของภาคใต้ปี2566สงกรานในประเทศไทยสำหรับการประชุมครั้งนี้มีประเทศต่างๆเสนอขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทั้งสิ้น45รายการตามอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เพื่อสงวนรักษาแนวปฏิบัติการแสดงออกความรู้และทักษะที่ได้รับการยอมรับของชุมชนหรือกลุ่มคนโดยต้องการสร้างความเคารพและสร้างความตระหนักตั้งแต่ในระดับท้องถิ่นจนถึงสากลและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการสงวนรักษาซึ่งมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ในรูปแบบการแสดงออกทางวาจาและภาษาการแสดงศิลปะแนวปฏิบัติทางสังคมพิธีทางศาสนาเทศกาลเฉลิมฉลองและงานฝีมือ